สวัสดีนะครับผมพัชจากรอยแซนครับวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งแรร์ไอเทมนะครับมาอันบ็อกซ์แกะกล่องพรีวิวไปพร้อมกันกับเจ้าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ครับ Huawei Mate X2 สำหรับ Mate X2 นะครับต้องบอกว่าเป็นสมาร์ทโฟนหน้าจอพับได้ของ Huawei ครับต้องบอกว่าเป็นเจเนอเรชันที่1 2 3นะครับคือเจนแรกเนี่ยมันจะมี2รุ่นคือ Mate X กับ Mate XS นะครับแล้วก็มานี่คือ Mate X2 ที่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของดีไซน์รูปร่างแล้วก็ลักษณะการพับหน้าจอใหม่นะครับเดี๋ยวมาอันบ็อกซ์ไปพร้อมกันเลยถ้าเกิดถามว่าแล้วมาจากไหนราคาเท่าไหร่อันนี้คือเครื่องหิ้วมาจากจีนนะครับราคาก็ไม่กี่หมื่นครับเพราะมันเกินหมื่นตัวนี้เขาเห็นว่าประกาศขายกันประมาณแสนกว่าบาทนะครับผม Mate X2 เครื่องนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับภายในกล่องนะครับเปิดฝามาปั๊บก็เจอกับตัวเครื่อง Mate X2 นะครับน่าเห็นไหมจอใหญ่เพราะว่ามันเป็นแบบพับครึ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนแล้วกันนะฟึบนี่นะครับนี่คือตัวเครื่องของ Mate X2 นะครับผมด้านหลังน่าแล้วก็เวลาพับครึ่งก็จะเป็นแบบนี้เลยจุดเด่นก็คือรุ่นนี้ครับเป็นแบบหน้าจอพับที่ไม่มีช่องว่างระหว่างจอบนกับจอล่างถ้าเกิดบอกว่าเอ๊ะมันคล้ายกับ Galaxy Z Fold ไหมนะครับใช่ครับรูปแบบการพับคล้ายกันมีบริเวณของสันตัวเครื่องคล้ายกันแต่เวลาพับแล้วไม่มีช่องตรงกลางนะครับ wow. เดี๋ยวกลับมาที่ตัวเครื่องต่อภายในกล่องนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปสุดเพราะฉะนั้นของแถมก็จะพรีเมียมมาครบชุดเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นชิ้นแรกนะครับประกอบไปด้วยซองแล้วก็ตัวเคสนะครับซึ่งนี้ก็จะเป็นเคสแบบนี้นะครับคือจะมีตัวแผ่นแถบกาวนะครับที่สามารถแกะออกมาแปะฝาหลังแล้วล็อกออกได้นะครับพร้อมกับstanding นะครับคือจะเป็นอย่างนี้เวลาล็อกแล้วนะครับมันจะมีตัว standing case ให้ด้วยประมาณนี้นะครับก็สามารถตั้งแบบนี้นะครับหรือว่าเวลากางหน้าจอออกมามันก็ใช้เป็นตัวขาตั้งได้นะครับทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนแบบนี้นะครับแต่จริงถ้าเกิดกลางจอแล้วแนวเนี้ยเหมาะกว่านะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเคสที่ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับตัวเคสเนี่ยเห็นว่าจะมีมันจะมีแค่ฝั่งเดียวนะครับไม่มีฝั่งของหน้าจอมาด้วยส่วนอีกกล่องนึงนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมพวกสายชาร์จนะครับแล้วก็หูฟังนะครับรุ่นนี้ก็เป็นหูฟังแบบ Type C นะครับเป็นหูฟังแบบพอร์ต Type C นะครับผมแล้วก็นี่นะครับสายชาร์จ USB Type C นะครับพร้อมกับอะแดปเตอร์ครับ Huawei Super Charge 566 วัตต์เลยนะครับผม wow. อุปกรณ์ในกล่องก็ประมาณนี้นะครับนี่คือหมดและไม่เจออะไรแล้วที่เหลือก็เป็นพวกเอกสารแล้วก็ใบแสดงความยินดีที่คุณเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนตัวแฟลกชิพนะครับแล้วก็พวกเอกสารการรับประกันต่างๆครับอันนี้คือกล่องของ Mate X2 yeah.เก็บของลงกล่องแล้วมาตอนที่ตัวเครื่องของ Mate X2 กันบ้างนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามาพร้อมกับหน้าจอด้านนอก 6.45 นิ้วนะครับแต่เมื่อกางจอออกมาแล้วเนี่ยมันจะขนาดใหญ่ขึ้นเป็น8นิ้วนั่นเองนะครับกับตัวเครื่องของ Mate X2 นะครับเป็นหน้าจอ OLED นะครับ Refresh Rate 90 Hz ในส่วนของดีไซน์งานประกอบครับก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนตัวท็อปนะครับเพราะว่าหรูหราแล้วก็พรีเมียมสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็สเปคก็จัดเต็มด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชิปเซตKirin 9000นะครับมาพร้อมกับแรม 8GB โดยความจำภายใน 256GB นะครับผมส่วนชุดกล้องหลังครับก็ร่วมพัฒนากับไลก้านะครับเซ็นเซอร์หลักความละเอียด50ล้านพิกเซลมีกล้องอัลตราไวด์16ล้านพิกเซลนะครับและกล้องเทเลโฟโต้เลนส์ซูมออปติคอล3เท่าเนี่ย12ล้านพิกเซลแล้วก็มีตัวกล้องที่เป็นเพดิสโคปนะครับผมซูมไกลสุดออปติคอลที่10เท่านะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลซึ่งชุดกล้องของ Mate X2 นะครับก็สามารถทำการซูมได้ไกลสุดที่100เท่านะครับแบบดิจิตอลซูมตัวเครื่องนะครับก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ 4,500 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็รับการชาร์จเร็วสุดแบบซุปเปอร์ชาร์จที่55วัตต์แต่ว่าตัวหม้อแปลงที่แถมให้เนี่ยมัน66วัตต์เพราะฉะนั้นก็ใช้ชาร์จร่วมกันได้ไม่มีปัญหานะครับ okay. จากที่ลองจับใช้งานมาครับก็ต้องบอกว่าประทับใจในส่วนของตัวเครื่อง Mate X2 เหมือนกันนะครับแอบเสียดายGoogle เหมือนกัน GMS นะถ้ามาก็ครบเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่สามารถใช้งานเรื่องของ Google Service หรือว่า Google Play Store ได้นะครับก็ต้องลงพวกอ่ะ Dual Space หรือว่า G Space ใช้งานแบบทูๆไถๆไปก่อนนะครับแต่ว่าในเรื่องของวัสดุงานประกอบดีไซน์รูปแบบการใช้งานผมว่ามันก็โอเคเลยนะหน้าจอ
ความสว่างสีสันชุดกล้องที่ถ้าเกิดว่าแฟนของ Huawei เนี่ยชอบมั้งแต่ตอน P series นะครับมันก็ถอดรูปแบบมาเลยความสามารถในการถ่ายภาพพวกเลนส์ที่มีเอฟเฟคสีของ Leica เนี่ยก็ยังอยู่ครบหมดนะครับผม wow. แต่ว่าเรื่องของการใช้งานลักษณะของหน้าจอพับแล้วก็กลางเนี่ยมันยังมีบางจุดที่ผมยังมองว่าฝั่งของ Galaxy Z Fold นั้นคิดออกมาแล้วก็มีฟีเจอร์ค่อนข้างจะครบกว่านิดนึงนะครับซึ่งมีความแตกต่างคือการพับแล้วก็กลางหน้าจอนะครับของตัว Mate X เนี่ยมันจะมีรูปแบบที่แตกต่างจากตัว Z Fold 2นิดหน่อยคือตัวนั้นเนี่ยระหว่างที่เรากลางออกมามันจะมีความหนืดความแน่นอยู่ประมาณนึงนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนกับจริงแล้วเขาออกแบบมาให้ใช้งานแค่2ลักษณะก็คือกาออกมาแบบนี้หรือพับเข้าไปเท่านั้นเพราะว่ามันจะมีกลไกที่คอดีดไปเลยดีดตึ้งเห็นไหมมันจะดีดกาออกมาเลยนะครับการใช้งานลักษณะที่แบบว่าพับครึ่งอะไรแบบนี้นะครับคือยังไม่สามารถทำงานได้เพราะว่าน้ำหนักของการออกแบบนะครับก็คือฝาด้านบนเนี่ยมันจะเพรียวบางกว่าฝาด้านล่างมันจะหนากว่านะครับถ้าเกิดต้องการจะพับครึ่งเพื่อใช้งานกล้องอะไรประมาณนี้นะครับไม่ทำไม่ได้เพราะว่าฝั่งเนี้ยมันพร้อมดีดเลยมันดีดลงปึ๊กอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะพับครึ่งตัวเครื่องก็ฝั่งเนี้ยพอจะยกขึ้นมาได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่สามารถการันตีได้ว่ามันจะหยุดหรือมันจะค้างอยู่ให้นะครับเพราะว่าไม่ได้ออกแบบมาให้พับครึ่งจอได้เหมือน Galaxy Z Fold นั่นเองครับนั่นไงกลางลงไปอีกแล้วสำหรับการใช้งานแบบ Multitasking นะครับ Mate X2 นี้ก็รับการใช้งานแบบแบ่งหน้าจอ2ข้างคือซ้ายขวาครับถ้าเกิดเทียบกับฝั่งของตัว C4 แล้วเนี่ยมันจะมีการแบ่งเป็น3หน้าจอได้คืออีกฝั่งนึงก็จะมีการแบ่งเป็นหน้าจอบนกับจอล่างครับคือหน้าต่างเล็กหน่อยนั่นแหละแต่ด้วยความที่มิติของหน้าจอนะครับหรือว่าเรโชเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นสแควร์นะครับทำให้การแบ่งจอซ้ายขวาเนี่ยเวลาดูคอนเทนต์ดูฟีดต่างๆเนี่ยก็คือสัดส่วนของหน้าจอเนี่ยผมว่ามันดูครบแล้วก็ดูมีพื้นที่ในการแบ่งหน้าจอได้ดีกว่าตัวของ C4 2นะครับอีกส่วนหนึ่งที่ชอบก็คือหน้าจอด้านนอกครับ 6.45 นิ้วพื้นที่การใช้งานค่อนข้างจะเยอะนะครับผมแถมตัวหน้าจอก็ยังออกแบบมาให้เป็นลักษณะเป็น flat screen นะครับก็คือเป็นหน้าจอแบบเรียบไม่ได้เป็นขอบโค้ง yeah. อีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดเราเปิดหน้าจอด้านในออกมาเราจะเห็นว่ามันไม่มีรูกล้องนะครับผมเพราะว่ากล้องหน้าหรือกล้องเซลฟี่ของตัวMate X2 เนี่ยจะมีเฉพาะที่อยู่บนหน้าจอด้านนอกเท่านั้น okay. จริงๆแล้วนะครับราคาที่เปิดตัวแล้วก็วางขายในจีนของเจ้า Mate X2 เนี่ยมันอยู่ที่ 18,000 กับ 19,000 หยวนนะครับคำนวณแล้วก็ประมาณ 80,000-90,000 บาทนะครับแต่ด้วยความที่มันเป็นรายไอเทมนะครับของน้อยหายากนะครับราคาที่เขามีการวางขายออนไลน์หรือว่าพอที่จะสั่งจองกันได้เนี่ยเมื่อเลยพุ่งขึ้นไปนะครับเป็นแสนขึ้นนะครับอาจจะมีแสนสองแสนสามแสนสี่เขาได้เคยเห็นมานะครับซึ่งตัวนี้ก็ได้มาลองสัมผัสแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความครบเครื่องในหลายอย่างครับอย่างเช่นเวลาที่พับแล้วนะครับไม่มีช่องว่างระหว่างจอส่วนหน้าจอด้านในนั้นก็มีรอยขั้นตรงกลางเนี่ยดูเล็กกว่า C4 2ของ Samsung Galaxy นะครับ wow. ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าหน้าจอพับแบบใหม่ตัวนี้นะครับมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเหล่าบรรดาสมาร์ทโฟนที่จะเปิดตัวรุ่นจอพับในช่วงกลางปีและก็ปลายปีนี้หรือเปล่านะครับอย่างเช่นตัวของ Xiaomi เห็นว่าจะมี Mi Mix Pro Max ใช่ไหมที่เป็นจอพับเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นดีไซน์นี้เลยหรือเปล่าก็เป็นได้นะครับรวมถึง Galaxy Z Fold 3ก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะมาเป็นดีไซน์ที่พับแล้วไม่มีช่องว่างระหว่างหน้าจอก็เป็นได้เช่นกันนะครับโอเคเอาไว้ถ้าเกิดว่าหลังจากนี้นะครับมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นใหม่รุ่นนั้นมาอีกเดี๋ยวทางดรอยแซนจะมาอันบ็อกซ์แกะกล่องให้ชมกันแน่นอนนะครับผมยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับงานดีอ่ะผมว่าโอเคนะใช้ได้อยู่